ยืนยัน iPhone 12 Pro Max มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุน้อยกว่า iPhone 11 Pro Max AirPods Studio หูฟังแบบครอบหูระดับพรีเมียมของ Apple มีอยู่จริงหลุดสเปค iPad Mini รุ่นต้นฉบับจอพลิกโฉมดีไซน์ใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้ายืนยัน iPhone 12 Pro Max มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 3,687 มิลลิแอมป์น้อยกว่า iPhone 11 Pro Max ได้เลิกวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศแรกวันที่13พฤศจิกายนเมื่อวานนี้สำหรับ iPhone 12 Pro Max iPhone ตัวท็อปปีนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการยืนยันแล้วว่าแบตเตอรี่ iPhone 12 Pro Max จะมีขนาดความจุน้อยกว่า iPhone 11 Pro Max รุ่นก่อนหน้าและล่าสุดได้มีการยืนยันอีกรอบว่า iPhone 12 Pro Max นั้นมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 3,687 มิลลิแอมป์ซึ่งน้อยกว่า iPhone 11 Pro Max จริงโดยบล็อกเกอร์ชาวจีนรายหนึ่งได้ทำการแกะตัวเครื่อง iPhone 12 Pro Max และเผยแพร่ภาพบนสื่อ Weibo ซึ่งเผยให้เห็นการออกแบบมาสเตอร์บอร์ดของ iPhone 12 Pro Max ที่แตกต่างจาก iPhone 11 Pro Max ซึ่งส่งผลต่อขนาดและรูปร่างของแบตเตอรี่ด้วยเช่นกันอีกทั้งยังเป็นการยืนยันว่า iPhone 12 Pro Max มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดความจุ 3,687 มิลลิแอมป์ตรงตามข้อมูลยืนยันที่เผยออกมาก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ดีแหล่งข่าวไม่ได้เผยว่าการแกะตัวเครื่อง iPhone 12 Pro Max มีความยากหรือง่ายแค่ไหนคงต้องรอผู้เชี่ยวชาญอย่าง iFixit มาเผยอีกครั้งที่มา GSM Arena AirPods Studio หูฟังแบบครอบหูระดับพรีเมียมของ Apple มีอยู่จริงยืนยันโดย iOS 4.3 Apple ถูกลืมมานานหลายเดือนว่ามีแผนเปิดตัวหูฟังแบบครอบหูระดับพรีเมียมหรือที่เรียกกันว่า AirPods Studio และล่าสุดมีหลักฐานยืนยันแล้วว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นเรื่องจริงโดยพบรูปแบบไอคอน AirPods Studio อยู่ในซอฟต์แวร์ iOS 4.3 Beta ไอคอนใหม่ที่พบใน iOS 4.3 Beta แสดงให้เห็นรูปสัญลักษณ์ของหูฟังแบบครอบหูถึงแม้จะเป็นรูปที่เรียบง่ายไม่ได้เผยถึงดีไซน์ที่ชัดเจนแต่ก็ยืนยันว่า AirPods Studio อาจจะมีดีไซน์สไตล์เรโทรโดยสำนักข่าวBloombergเคยอ้างว่า AirPods Studio เป็นหูฟังที่มีลักษณะที่มีภาพลักษณ์ย้อนยุคมาพร้อมที่ครอบหูรูปไข่ที่หมุนได้และแถบคาดศีรษะที่เชื่อมต่อด้วยแขนโลหะบางๆคาดว่า AirPods Studio จะมีให้เลือก2เวอร์ชันได้แก่เวอร์ชันพรีเมียมจะมีราคา699ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 18,690 บาทและเวอร์ชันสปอร์ตจะสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นในราคา350ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 18,990 บาท AirPods Studio เวอร์ชันพรีเมียมจะผลิตด้วยวัสดุคุณภาพจากโลหะและหนังที่ครอบหูแบบแม่เหล็กส่วนเวอร์ชันสปอร์ตจะใช้วัสดุที่มีต้นทุนถูกกว่า AirPods Studio เคยถูกลือว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้แต่ดูเหมือนจะเลื่อนออกไปอยู่ในช่วงต้นปีหน้าที่มา Night to Find Macหลุดสเปค iPad mini รุ่นต้นฉบับจอพลิกโฉมดีไซน์ใหม่รูปทรงเดียวกับ iPad Air 4ใช้ชิป Apple A14 และหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น 8.5 นิ้วถึงแม้ว่าในปีนี้แต่ยังไม่มีการเปิดตัว iPad mini รุ่นใหม่หรือ iPad mini 6 Gen 6 iPad mini 5เปิดตัวปี2019แต่คาดว่าในปีหน้าน่าจะมีข่าวดีกันอย่างแน่นอนล่าสุดมีข้อมูลหลุดสเปคของ iPad mini 6ออกมาแล้วเช่นกันเรียกได้ว่าพลิกโฉมดีไซน์กันแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโดยข้อมูลดังกล่าวมาจาก Twitter ของ @000leaker ซึ่งรายงานสเปคของ iPad mini 6รุ่นต้นฉบับนอกจากจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นแล้วยังมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ขอบเหลี่ยมรูปทรงเดียวกับ iPad Air 4และ iPad Pro รุ่นใหม่นั่นเองซึ่งข้อมูลจาก @000leaker สรุปได้ดังนี้หน้าจอแบบ Liquid Retina Display ขนาด 8.5 นิ้วพอร์ต USB-C ลำโพงเสียงยังเป็นตัวเดียวกับ iPad mini 5ชิปเซ็ต Apple A14 Bionic แรมขนาด 4GB แบตเตอรี่2ก้อนกล้องเหมือนกับ iPad Air 4กล้องตัวเดียวดีไซน์แบบ Boxy Design ขอบเหลี่ยมเหมือนกับ iPad Air 4รองรับ Apple Pencil 2แต่ทั้งนี้ @000wicker เผยว่าแบตเตอรี่2ก้อนบน iPad mini 6รุ่นต้นฉบับนั้นยังคงมีปัญหาด้านการใช้งานอยู่คาดว่าอยู่ในช่วงปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นส่วนกำหนดการเปิดตัวคาดว่าจะเป็นปีหน้าที่มา gizmochina.com ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อประกอบการซื้อเท่านั้นนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับ
ากไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน M-SA Channel Review นะครับสวัสดีครับ